และในตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมมาที่สนาม PTT Stadium ครับวันนี้ก็มาติดตามชมฟอร์มการอุ่นเครื่องของน้องใหม่ไทยลีกอย่าง PTT ระยองซึ่งวันนี้ก็นัดมาเจอกับทางไทยฮอนด้าในไทยลีก2ครับทั้ง2ทีมนี่ก็มีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นใหม่อย่างแน่นอนแต่ว่าในส่วนของการทำทีมเนี่ยโค้ชนะครับทางPTT ระยองเนี่ยก็มีการปรับใช้โค้ชคู่เพิ่มเข้ามาในไทยลีกฤดูกาลนี้ครับนอกจากโค้ชโจธีรศักดิ์โพอ้นแล้วเนี่ยเขายังมีโค้ชผู้ช่วยอย่างทางนพพรเอกศาสตราผู้ที่พาทีมขึ้นไทยลีกมาแล้วเนี่ยมาร่วมด้วยนะขณะที่ผู้เล่นเนี่ยก็มีเข้ามาเสริมกันคึกคักอย่างที่ทราบกันครับมีวิกเตอร์คาโดโซจากเชียงรายกองหลังค่าตัวแพงรวมไปถึงวิกเตอร์อิกบาเนโฟนะครับตัวโอนสัญชาติจากอินโดนีเซียโคต้าอาเซียนแล้วก็ยังมีพวกสลาวุฒมาสุขครับซึ่งมาเล่นริมเส้นแล้วก็ในแผงหลังนี่ก็เรียกว่ามีเข้ามาเสริมรวมทั้งอาเรียลโรดิเกสกองหน้านะครับแล้วก็มีถึงมิสเตอร์ไจแอนนะครับหรือว่ากองหน้าร่างยักษ์อย่างเจ็ดนะครับซึ่งก็เข้ามาร่วมทัพก็ทำให้ปีนี้เนี่ยPTT ระยองก็ได้รับการจับตามองว่าไม่น่าจะเป็นน้องใหม่ที่ตกชั้นไปไทยลีกในฤดูกาลเดียวเหมือนที่ผ่านมาก็มาดูฟอร์มอุ่นเครื่องเกมนี้กับไทยฮอนด้ากันซึ่งปีนี้ก็ยังใช้โค้ชเก๋นะครับวรชัยสุรินทร์ศิริรัตน์มาเป็นผู้ที่คุมทีมแล้วก็มีโค้ชแดงนะครับทรงยศกลิ่นศรีสุขก็เป็นฝ่ายเทคนิคของทีมเหมือนฤดูกาลที่แล้วดูทรงบอลแล้วคู่นี้ก็เตะกันอย่างสุดสนานครับก็เรียกว่ามีการเตรียมทีมมาด้วยกันทั้งคู่ครับก็เรียกว่าเตรียมมาดีทั้ง2ทีมก็เล่นเกมเร็วกันได้นะครับก็เป็นช่วงของเดือนมกราคมก่อนที่ลีกทั้งคู่นะครับไทยลีก1และไทยลีก2นี่ก็จะเปิดในช่วง22กุมภาพันธ์นี้นะครับในวันศุกร์แล้วก็เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็ต่อเลยเพราะนั้นก็มาชมฟอร์มก่อนนะครับแล้วก็จบจากคู่นี้ครับเราก็ไปติดตามทีมอาร์มี่ยูไนเต็ดทีมน้องใหม่อีกหนึ่งทีมซึ่งก็ฟอร์มแรงที่ท้ายฤดูกาลที่แล้วเนี่ยก็เร่งเครื่องขึ้นมาจากหนีตายเนี่ยก็ขยับขึ้นมาอยู่กลางตารางแบบสบายเลยนะครับฤดูกาลนี้พวกเขากลับมาแล้วแล้วก็ได้อย่างจ่าเย็นครับมงคลทศไกรอดีตขุนพลทีมชาติไทยที่เพิ่งประกาศแขวนสตั๊ดอำลาทีมชาติไปก็มาร่วมชายคากับอาร์มี่อีกครั้งหนึ่งนะครับที่น่าดีใจก็คือว่าทางผบ.ทบ.ครับซึ่งบิ๊กแดงอภิรัตคงสมพงษ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นประธานสโมสรที่เข้ามาใหม่แล้วก็ปรากฏว่าแหมเรียกว่าให้ความสนใจกับทีมนี้ครับหลังจากเข้ารับตำแหน่งไม่นานเนี่ยท่านเนี่ยก็เข้ามาพบกับขุนพลผู้เล่นของอาร์มี่ยูไนเต็ดแล้วก็ทำความรู้จักกันแล้วก็มากระตุ้นให้กำลังใจครับว่าพร้อมสนับสนุนเต็มที่ก็ไปดูความมุ่งมั่นแล้วก็ดูการเตรียมตัวของทางอาร์มี่ยูไนเต็ดสำหรับฤดูกาลใหม่โดยมีบิ๊กแดงอภิรัตคงสมพงษ์ครับซึ่งแหมไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นผู้เล่นที่ชอบเล่นตำแหน่งผู้รักษาประตูใส่ชุดรอเลยทีเดียวไปดูว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรครับเกมอุ่นเครื่องนัดแรกของ PTT ระยองนะครับซึ่งเปิดสนาม PTT Stadium พบกับไทยฮอนด้าทีมจากศึกไทยลีก2ซึ่งเกมนี้เฮดโค้ชใหญ่ของทีมอย่างโค้ชโจธีรศักดิ์โพอ้นพร้อมด้วยที่ปรึกษาอย่างโค้ชนพพรเอกศาสตราก็ได้จัดผู้เล่นชุดใหญ่ลงสนามเป็น11คนแรกนำโดย3ผู้เล่นหน้าใหม่อย่างวิกเตอร์คาร์โดโซประการหลังพันแก่งที่คว้าตัวมาจากสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดรวมถึงอาเรียลโรดริเกสดาวยิงดีกรีทีมชาติคอสตาริกาและเจ้าหนุ่ยสราวุธมาสุขอดีตดาวเตะดีกรีทีมชาติไทยโดยผลการแข่งขันในนัดนี้ปรากฏว่า PTT ระยองเป็นฝ่ายเฉือนเอาชนะไทยฮอนด้าไปด้วยสกอร์2-1โดยทัพพลังเพิงได้ประตูขึ้นนำก่อนจากอภิวัฒน์เพ็งประโคนอีกหนึ่งดาวยิงตัวใหม่ของทีมในนาทีที่7ทว่าไทยฮอนด้ามาตีเสมอจากชโนทัศน์พิพัฒน์มงคลชัยในนาทีที่76แต่แล้วในช่วงท้ายเกมโค้ชโจก็เรียกเสียงฮือฮาจากสาวกพลังเพิงที่เข้ามาชมเกมในสนามด้วยการส่ง JM มันเอลโทมัสหรือว่าเจษดาวยิงสัญชาติผู้ดีและเจ้าของสูง191ซมซึ่งเป็นอดีตเด็กปั้นของทัพไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลทีมดังในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่เพิ่งเซ็นสัญญาเข้ามาร่วมทีมก่อนที่เจ้าตัวนั้นจะโชว์ทีเด็ดด้วยการแอสซิสต์ให้กับเจ้าฟาร์มสหรัฐกัญญาโรจน์ลุดเดียวเข้าไปซัดประตูชัยให้กับทีมก่อนที่ PTT ระยองจะมีคิวอุ่นเครื่องนัดต่อไปในวันที่19มกราคมนี้ซึ่งจะพบกับฉลามชนบุรี FC ที่สนามสพล.จังหวัดชลบุรีเวลา 16:00 นและอีกหนึ่งเสียงกรี๊ดกราดจากเกมอุ่นเครื่องเกมนี้นะครับมันก็จะเห็นไม่พ้นนักเตะรูปร่างโอ้นี่นะครับแค่ไรนะครับของคนนี้ก็เรียกเสียงกรี๊ดกับทีมPTT ระยองเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวเขาคือ JET พิเศษ7หรือว่าทาง J Emmanuel Thomas yes okay please present it for PTT fan hello everybody Jet I'm happy to be here at PTTWe're going to have a successful season. We're going to do very well, and I'll make sure I score goals for you. And
about your decision to play in Southeast Asia and play in Thailand? Why you choose? Yeah. I play in England for my whole life. Mm-hmm. Now I'm 28. Mm-hmm. It's time for something different, you know. So I decided to move away, and Thailand was an option for me. Mm-hmm. Obviously, I speak with the club. This is a good club. Nice people, I speak with them, and then now I'm here. I'm happy that I choose to come here. Mm-hmm. And before you learning about Thai League, about the highest level from Southeast Asia, what do you think you can play, or what you think difficult or easy? No easy. No league, nowhere in the world is easier. Mm-hmm. But it's all about the team and mental. How strong, and you look after yourself, so when you play on the pitch, mm-hmm. you can perform to your best. Me, I know I can play anywhere because mm-hmm. I'm strong, you know, but I wanted to test myself, so I come here, you know, it's warm, mm-hmm. it's different, you know, new language, new people, mm-hmm. but for me so far, everything is good. Mm-hmm. What do you target this year for you and for the team? Me, I were 20 goals plus. Oh. Yeah, easy for the Yes. Again. And about the team? The team, we're gonna do very well. I want us to finish in the table, on top. Towards the top. Yes. Before 10. Yes. Ranking. Before 10. Before 8. Yeah. Okay. Yes. Yeah. Good luck for Jet. Thank you. Okay. Thank you. Fan, call you Jet. Yes. Jet. Okay. Thank you. และนี่คืออีกหนึ่งผู้เล่นหน้าใหม่ของทีมพลังเพิงพิธีระยองครับน้องใหม่ไทยพรีเมียร์ลีกซึ่งก็คว้าตัวนักเตะซึ่งคว้าโควต้าของอาเซียนอย่างวิกเตอร์อิกบานิโฟเข้ามานะครับก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเสริมแนวรับของทีมก็มาคุยกับเขาสักนิดหนึ่งก่อนฤดูกาลจะเริ่มขึ้นครับ How about you come to decision to play in PTT Rayong? Yeah, PTT contacted me and I think they're a good team and have a good plan for next season. So yeah, I'm happy to be here, to be part of the team. Mm. And how about your target for this year, for the team and for yourself? Well, it's important that they stay in the T1 next season. Mm-hmm. And we have to try to win every game. Mm-hmm. You know, that's good for the team. Yeah. And so, for you? Yeah, my target is to help the team. As we're coming to T1, we have to come strong. And my target is to help the team to be a very strong team. Yeah, and somebody told the new team to play in the high leagues that you can play only 1 year because it's difficult in different league. And what you think about PTT Rayong can to survive in sure, the league? Yeah, sure, they can survive. They have very good players. Yes, and they were having a good preparation. Mm-hmm. So it's important that we're confident. Mm-hmm. So. And I think that we can perform by God's grace. Wow! What do you think about to talking with the fan, PTT fan, okay? Yeah. For this year? It's a very good opportunity because PTT for so long have been playing in lower division and now they are in the top division. It's very important that the fans come to cheer the team up. Mm-hmm. With the fans cheering the team up, it will give more motivation to the team to perform. Mm-hmm. Then I hope they will come to cheer us up. และนี่คือ2ผู้เล่นหน้าใหม่ของพิธีระยองนะครับนั่นคือวิกเตอร์อิกบานิโฟและมิสเตอร์เจตหรือว่ามิสเตอร์เจเอโมเนลโทมัสของหน้าจากอังกฤษก็2ตัวนี้จะมาเติมเต็มให้พิธีระยองได้หรือไม่เตรียมพบกับฤดูกาลหน้าแล้วก็จับจ้อง2ผู้เล่นนี้รวมถึงทีมพิธีระยองให้ดีครับข้ามาดูความเคลื่อนไหวทางฝั่งของสุภาพบุรุษวงจากอาร์มี่ยูไนเต็ดทีมในศึกไทยลีก2กันบ้าง นะครับซึ่งยังคงเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับฤดูกาล2019กันอย่างต่อเนื่องที่สนามกีฬากองทัพ บกและเมื่อล่าสุดพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ผู้บัญชาการทหารบกในฐานะประธานสโมสรก็ได้เดินทางเข้าชมการฝึกซ้อมของทีมรวมถึงได้ให้โอวาทแก่นักเตะก่อนที่ฤดูกาลใหม่จะเปิดฉากขึ้นนอกจากนี้ยังได้มีการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างทีม VIP Army United พบกับทีมผู้สื่อข่าวกีฬาอาวุโสซึ่งผลการแข่งขันนั้นก็เป็นทางทีม VIP Army United ที่เอาชนะไปด้วยสกอร์6 ประตูต่อ 3